ื่อยใช่ไหมจาก EP 1 นะครับที่เราขับรถ Mitsubishi Alphard จากกรุงเทพมาภูเก็ตเพื่อตามหาความไม่ธรรมดาของที่นี่กันแล้วมาดูกันว่า EP 2 นั้นเราจะมีอะไรสนุกกันบ้างโอเคครับหลังจากที่เราไปสมัครเล่นกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไม่หยุดการทำกิจกรรมของที่นี่เพราะว่าเราต้องทำให้คุ้มเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเล่นนี่กันต่อเขาเรียกว่าเซอร์คัสมันเป็นยังไงเซอร์คัสมันจะเป็นไอ้นี่เป็นเหมือนแบบที่โหนมันสลิงแล้วก็ลอยอะไรเงี้ยลอยไปลอยมาเหมือนพวกยิมนาสติกเขาเล่นกันปะใช่ยิมนาสติกลีลาเป็นญาติกับตั๊กลีลาทำไม่ได้แน่ๆเลยมันยากอ่ะกระโดดครับกระโดดแล้วปล่อยสิเอาแค่เอาขาปล่อยโอเคเอาขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งเอาขาขึ้นรอบแรกก็ทำได้นะฮะไม่ยากไปครับไม่มีอะไรยากเกินไปกว่าที่บอสจะทำได้อีกต่อไปแล้วคุณไปชะงักอะไรข้างบนเมื่อกี้อ๋อข้างบนใช่ไหมไม่ยอมปล่อยกูดึงกูอยู่นั่นแหละเหงื่อแตกเลยเนี่ยหลังจากที่เราไปเล่นทาซานมาเสร็จแล้วไม่ชื่อว่าอะไรนะทาซานมีเซอร์คัสไปเล่นเซอร์คัสมาแล้วนี่เราก็มาที่เซนพูที่นี่เป็นแบบไพรเวทสระว่ายน้ำ20บวกแบบอันเซนเซอร์เป็นทัวร์ดาวอ่ะนะใช่เรามาถึงนะครับเราต้องเสียงเบาเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นรู้ว่าเรามาแอบถ่ายที่นี่แต่เขาไม่รู้เลยเขาเห็นกล้องนี่เขาไม่รู้หรอกว่าเรามาแอบถ่ายแต่ถ้าเราพูดเสียงดังเนี่ยเขารู้ว่าเรามาแอบถ่ายตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนเป็นแบบสระว่ายน้ำที่เขาจะให้ผู้ใหญ่ที่อายุ20ขึ้นไปมาเล่นเพราะว่าที่เนี่ยมันเหมือนเป็นที่ของครอบครัวก็จะมีเด็กมาเล่นเยอะถ้าแบบอยากมาว่ายน้ำกันอย่างเดียวชิลๆอย่างนี้ก็จะมีเป็นโซนแยกมาให้สำหรับผู้ใหญ่อย่างเดียวทีนี้สระว่ายน้ำแทนไปเราสามารถมองเห็นคนที่ว่ายน้ำได้จากมุมนี้ทำไมมันรีบไปนอนเลยขนาดนั้นอ่ะมันสบายไปไหมสำหรับบาร์เครื่องดื่มของเซนพูนะคะสามารถสั่งเครื่องดื่มได้กินแบบไม่อั้นเลยก็คือบาร์เครื่องดื่มที่เนี่ยสามารถสั่งกินได้แบบไม่อั้นคือสมมติว่าถ้าคนกำลังปวดท้องอยู่อ่ะก็คือไม่อั้นก็คือกินแล้วก็แบบไม่ต้องอั้นเลยก็ออกมาเลยทีเดียวอ๋อที่สกิดกูคืออันนี้ อันนี้แหละ ไปถ่ายอินเสิร์ตดีกว่าจิมไม่ถ่ายเฮ้ยชอบไม่ชอบจิมมีนิสัยมึงเราอย่าลืมกำพืชดีวะเรามาเพื่ออะไรเพื่ออะไรนี่ไงไปเอาแบบเฉียดเฉียดอะไรเฉียดรู้ว่าใช้ไม่ได้เอาแบบเฉียดนะเฉียดเดินแบบกล้องพลาดตามมาแล้วจริงๆที่นี่นะครับมันเป็นสถานที่ที่ผมว่าน่าอยู่มีความว้าวมีความดีใหญ่ไหมถือว่าใหญ่ไหมถือว่าใช้ได้ครับกว้างใช้ได้ครับหน้ามาพักเล่นที่นี่ผมว่าผมไปสั่งน้ำดีกว่ามันจะได้มีอะไรกินเพราะว่าเรามานั่งตรงนี้แล้วก็ต้องมีของกินใช่ไหมเพราะว่าที่นี่สั่งน้ำได้ฟรีไม่อั้นเลยนะปวดท้องนี่ก็คือไม่อั้นเลยนะพอยังมึงอะพอยังชุดดาสั่งเสร็จครับ3ครับจิ้มอะไรจิ้มคนนั้นมะเขือเทศมะเขือเทศเปล่าๆนะทำไมไม่ไปตลาดไปซื้อมะเขือเทศกินเองกูอยู่ตรงนี้กูต้องไปตลาดเลยก็บาร์เขามี2โซนนะคือโซนนี้เป็นโซนไพรเวทที่เป็นของเซนพูแต่ว่าอีกโซนนึงอ่ะคือเป็นโซนใหญ่เลยอยู่ตรงข้างหน้าสุดตรงทางเข้าตรงแถวๆแบบเมนพูที่นี่ดีครับเรียกว่า all inclusive ก็คือจ่ายครั้งเดียวเนี่ยไม่ต้องเสียอะไรอีกเลยอ
drop top down. Calling up my digits in my Motorola, and I'm speeding like I robbed someone. Falling and I'm a whip, yeah. Out in fat flash, going hard in the pit, yeah. Yeah, I still ball in the pitch, yeah. Something wrong with the picture. ข้อดีของขับเมทนะคือตอนกลางคืนจะมีปาร์ตี้กันด้วยวันนี้มาสุดท้ายแล้วครับมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าผมอยากจะบอกทุกคนว่าที่นี่มันสนุกมากๆครับถึงจะเป็นวันกลับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปต่อยมวยกันต่อให้ทายว่าใครจะเป็นคนโดนต่อยแข็งมาไม่ยากเลยคุณหรือเปล่าที่จะโดนต่อยวันนี้ผมเป็นกรรมการครับผมไม่ชกด้วยก็คือวิวบอสอยู่2บอสอยู่1เป็นมวยแบบ2-1เหมือนที่นี่มีมวย2-1อยู่ก็เลยแบบจะให้ลองอันนี้เสื้ออะไรเสื้อไม่เอาคำเมลขโมยนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเก่าแล้วนะขอตับใหม่เราไม่หามาเล่นกันไปหาของอุปกรณ์มาเล่นกันนี่ครับนาฬิกาโรเล็กเอาส้มโอโรลอยมีมีเสื้อผมซาร่ากางเกงทิฟฟี่เสื้อผมคาวินคายกางเกงขโมยวินมากินข้าวยังกินข้าวกันในต่ายมวยกูจะกินให้หนักเลยเจอกูแน่พวกมึงเจอกันที่สองเวียนกีฬารุนแรงครับผมไม่ค่อยชอบกีฬาเท่าไหร่แล้วใครชอบครับบอสเขาชอบทำร้ายร่างกายกันนี่คุณมีแรงบันดาลใจเป็นนักมวยคนไหนครับเนี่ยผมชอบไปเนี่ยครับโรนัลโดครับอันนั้นไม่ใช่นักไม่ใช่นักมวยอันเนี้ยไม่น่าใช่มุกอันเนี้ยโง่โอเคเย้พาวเวอร์พาวเวอร์เย้โอ้ยโอ้ยโกรธครูอาจารย์ก่อนโกรธมากๆเลยนี่คือสัญชาตญาณเดียวของเขาเห็นคนต้องทำร้ายอย่างนั้นต้องทำร้ายเหนื่อยใช่ไหมเอาไปล่ะต่อยกูล่ะเฮ้ยเจ๊เจ๊ก็ห้าวเลยขวดน้ำหน่อยพันยางอยู่ไหนพันยางพันยางรอบหน้าคุณไหวแน่รอบหน้ายกต่อไปละทางดังคุณดูสามคนนั้นมันขึ้นมาสู้กับกูอีกจิ้มน้ำมาจิ้มน้ำมาเร็วเฮ้ยไม่ใช่อย่างนี้ดิทำไมอ่ะอ๋อบอสทำไงเฮ้ยบอสข้ามุมอ๋อครับเฮ้ยไว้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 หน่อยหน่อยเลยได้โอเคอิ่มยังชื่อไงไปยังไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วไม่อยากแม่น้ำแล้วไปยังอ่ะเอาไปอาบน้ำนี่หลังจากที่ไปต่อยมวยมาเสร็จแล้วเราก็จะมากินข้าวเที่ยงครับมีดนตรีสดเล่นให้ฟังด้วยดูดิคือจะบอกว่าของที่คัมเมดภูเก็ตอ่ะมันจะคล้ายๆกับที่คัมเมดคราวนี้เลยแบ่งเป็นโซนประเทศใช่ไหมโซนญี่ปุ่นเดินไปก็เป็นโซนจีนโซนแบบที่เป็นพวกพิซซ่าหรืออะไรเงี้ยมีหลายประเทศให้เราเลือกกินของดีมากเลยของญี่ปุ่นน่าทานมากๆเลยครับอันนี้หยิบได้เลยว่าไม่อั้นอันนี้สเตชันของอาหารเกาหลีนะครับซีจังจังเหมียนครับใครสายเกาหลีนะครับสเตชันนี้ได้เลยนะครับไปดูโซนนู้นใช่ไหมมันยาวมากเลยนะที่เนี่ยแบบโซนอาหารคือตั้งแต่ตรงนู้นอะยาวไปถึงสุดนู้นแล้วThank you.
และนี่ก็ถึงเวลากลับบ้านกันแล้วนะครับเราต้องขับรถกลับกรุงเทพกันข้อดีของการขับรถไม่เทียบก็คือเราอยากจะแวะตรงไหนอยากจะจอดถ่ายรูปตรงไหนก็ได้ระหว่างทางเราได้หัวเราะคุยเล่นปล่อยอารมณ์ไปตามเพลงที่เราชอบเก็บบรรยากาศดีๆในตอนเย็นแค่นี้ก็คุ้มกับการที่เราขับรถมากันแล้วครับต้องขอขอบคุณขับเมดและ Mitsubishi Attrax มากนะครับที่ให้เรามาทริปดีๆแบบนี้และก็ขอขอบคุณพี่กันด้วยนะครับที่มาร่วมทริปกับพวกเราในครั้งนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามเราจะพยายามทำทริปให้ดีต่อไปขอบคุณจริงๆครับคุณที่รับชมนะครับสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook, YouTube, Instagram และ Twitter บัวเกนชาแนลนะครับและใครที่ชอบคลิปของพวกเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะขอบคุณครับ